ข้อ15นะครับนายกและนายขอยืนอยู่บนพื้นราบซึ่งห่างจากกำแพงเป็นระยะ10เมตรและ40เมตรตามลำดับถ้านายกมองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงยอัลฟาองศาในขณะที่นายขอมองหลอดไฟดวงเดียวกันด้วยมุมเงย90ลบอัลฟาองศาถ้าไม่คิดความสูงของนายกและนายขอแล้วหลอดไฟอยู่สูงจากพื้นราบกี่เมตรข้อนี้ก็เป็นเรื่องมุมก้มมุมเงยแล้วก็ตรีโกณธรรมดานะครับก็รู้อะไรก็วาดรูปลงไปเลยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราวาดรูปได้เนี่ยก็ควรจะวาดรูปนะครับจะง่ายกว่าก้อนนี้ก็เป็นหลอดไฟสูง h นะครับโจทย์ถามหลอดไฟด้วยหา h ส่วนกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมุมเงยเป็นอัลฟาส่วนขอเนี่ยจะอยู่ไกลอันนี้กครับพูดผิดเขียนผิดอันนี้เนี่ยห่าง10เมตรส่วนขอเนี่ยห่าง40เมตรแต่หักลบกับ10ก็จะเหลือ30เมตรนะครับมุมก็เป็น90ลบอัลฟาทีนี้เรารู้ด้านประกอบ2ด้านใช่ไหมครับก็สามารถจะใช้สูตรแทนได้เพราะว่าแทนเนี่ยเท่ากับข้ามส่วนชิดก็จากรูปนะครับจะได้ว่าแทนอัลฟาเนี่ยเท่ากับ h ส่วน10และอีกรูปนึงเนี่ยของขอไข่เนี่ยของในขอก็จะได้ว่าแทนของ90ลบอัลฟาเท่ากับ h ส่วน40ซึ่งแทนส่วน90ลบอัลฟาเนี่ยคือคอสอัลฟานะครับซึ่งคอสก็คือส่วนกลับของแทนนั่นก็คือ1ส่วนแทนอัลฟาทีนี้เราก็เอาแทนอัลฟาตัวนี้เนี่ยเรากลับส่วนอันนี้ดีกว่าก็จะได้ว่าแทนอัลฟาของสมการที่2อันนี้สมการที่1แล้วกันก็จะได้ว่าแทนอัลฟาของสมการที่2เนี่ยเท่ากับ40ส่วน h แล้วก็เห็นไหมครับก็จับมันเท่ากันก็จะได้ว่า h ส่วน10เท่ากับ40ส่วน h จะได้ว่า h กำลัง2เท่ากับ400เฮดก็เท่ากับ20นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นะครับ20เมตรก็พี่เขาใช้สมบัติทางตรีโกณนะครับเปลี่ยนจากแทนของ90ลบเซต้าเนี่ยเป็นคอสเซต้าแทนซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งตรีโกณเนี่ยมีการเปลี่ยนมากมายเลยนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะครับ